จะพาเด็กๆไปดูสไลด์ก่อนและเดี๋ยวพอเรื่องคุณครูก็จะเล่าจากภาพนะคะนิทานชาดกวันนี้เรื่องวันนุปถะชาดกนะคะแปลว่าความเพียรกลางทะเลทรายอย่าให้เด็กๆอ่านความหมายของคำว่าชาดกก่อนแล้วถึงจะไปเรียนนะคะอ่านพร้อมคุณครูลูกชาดกเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคติสอนใจเพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติใช่ไหมคะชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวก็เรียกว่าเป็นการเขียนเรื่องขึ้นมาทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องที่เราฟังแล้วได้มีคติสอนใจนะคะของชาวพุทธที่จะนำไปปฏิบัติอ่านต่อนะลูกชาดกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนพุทธสาวกนะคะนี่คือความหมายคำว่าชาดกนะคะชาดกก็เป็นวรรณกรรมก็คือเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาจากที่พระพุทธองค์ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้พระภิกษุฟังนะคะโดยแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องราวเช่นยกตัวอย่างว่าพระภิกษุที่เรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยพระภิกษุที่มาบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะบางองค์ก็เป็นไงคะบางองค์ก็ขยันหมั่นเพียรฝึกนะคะอ่านฝึกเขียนฝึกเรียนจนได้บรรลุนะคะเป็นพระอรหันต์บางองค์พยายามเพียรแล้วเพียรอีกฝึกแล้วฝึกอีกก็ไม่ได้จนเกิดความท้อพอเกิดความท้อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเคยมีเรื่องในอดีตเรื่องนี้มีอยู่ว่านะคะท่านก็จะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าวันนุปถชาดกนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยนั้นท่านเกิดในประเทศที่เป็นทะเลทรายซึ่งให้เห็นว่าเป็นไงคะลูกทะเลทรายเนี่ยน่าอยู่ไหมน่าอยู่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่านะคะเรื่องราวเนี่ยมีอยู่เด็กๆเห็นภาพแล้วน่าจะเป็นกองเกวียนใช่ไหมลูกคราวนี้มาดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเล่าเป็นตอนๆดีกว่าเรามีภาพในสไลด์แล้วจริงๆจะให้ดูภาพในหนังสือนะคะในอดีตการณเมืองพาราณสีมีพ่อค้าคนหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำนะคะอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าและบริวารนำสินค้าบรรทุกเกวียน500 เล่มก็500เกวียนนะคะเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อนำไปขายตามปกตินะคะนี่แหละหัวหน้าอะไรล่ะหัวหน้าพ่อค้าที่จะพาบรรดาลูกเกวียนทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ไปขายจำนวน500เล่มนะ500เล่มก็คือ500เกวียนบรรทุกด้วยอะไรล่ะก็คือบรรทุกเกวียนเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเกวียนไปแล้วใช่ไหมคะก็คือวัวหรือควายนะคะไปขายต่างเมืองซึ่งมีระยะทางเนี่ยไกลต้องผ่านทะเลทรายนะคะผ่านทะเลทรายพวกพ่อค้าเนี่ยก็ต้องเดินทางกันทั้งกลางวันกลางคืนแต่หัวหน้าของนายกองเกวียนคนนี้แหละเราเรียกว่านายกองเกวียนก็แล้วกันนะคะนายกองเกวียนก็สั่งบรรดาพวกพ่อค้าว่าเราจะหยุดพักในเวลากลางวันเวลากลางวันนี่เราจะไม่เดินทางเพราะกลางวันในทะเลทรายนั้นน่ะเดินทางจนมาถึงทะเลทรายต้องผ่านทะเลทรายนี้ไปก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสู่เมืองที่จะไปขายของใช่ไหมปรากฏว่ากลางวันเนี่ยในทะเลทรายเนี่ยมันจะร้อนมากเด็กๆ เคยเห็นไหมพาหนะที่เขาใช้ในการเดินทางของเมืองทะเลทรายก็คืออูฐเด็กๆ เคยเห็นอูฐไหมอูฐเนี่ยเขาจะทนอดทนในเรื่องของการก็เรียกว่าไม่ต้องดื่มน้ำอ่ะอูฐเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่ว่าก็กินน้ำน้อยแล้วก็เดินทางไกลได้ในระยะร้อนๆแต่นี่ไม่ใช่อูฐนะคะนี่เป็นวัวซึ่งในเมืองพาราณสีก็ประเทศอินเดียในสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องเดินทางนะคะค้าขายพ่อค้าเนี่ยก็เลยต้องให้เกวียนบรรดาเกวียนนี่หยุดพักก่อนหยุดพักเพื่อกลางวันให้นอนก่อนให้บรรดาวัวก็หาน้ำหาอะไรกินแล้วก็นอนพักถ้ายิ่งเดินทางก็ยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยใช่ไหมคะก็เลยให้พักในเวลากลางวันกลางคืนก็จะเดินทางต่อในที่สุดพอตกกลางวันก็หากินกันก่อนนะคะทำกับข้าวกินกันในกลางทะเลทรายนั่นแหละคนก็กินสัตว์ก็กินเรียบร้อยแล้วพอตกค่ำก็จะเริ่มเดินทางแล้วล่ะนายกองเกวียนก็สั่งให้ผู้นำทางเนี่ยตัวแรกของการนำขบวนเนี่ยเป็นผู้นำทางปรากฏว่านะคะพอถึงเวลาจะต้องเดินทางจะต้องผ่านทะเลทรายนี่เหลืออีกคืนเดียวจบคืนนี้แล้วก็จะต้องผ่านพ้นทะเลทรายแล้วนายกองเกวียนก็เลยสั่งให้บรรดาพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยกินน้ำกินอาหารเสร็จเททิ้งหมดเลยเทน้ำทิ้งเทอาหารทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะให้สัมภาระเนี่ยมันเบาลงเพื่อที่จะได้วัวที่ลากเกวียนเนี่ยจะได้น้อยลงก็จะได้มีแต่สินค้าอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าวัวที่ลากไปลากเกวียนไปก็หนักใช่ไหมคะดังนั้นนายกองเกวียนก็เลยสั่งว่าเรากินมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเดี๋ยวเราไปกินข้างหน้าดังนั้นให้เททิ้งให้หมดเลยทั้งน้ำทั้งอาหารปรากฏว่าพอตกค่ำก็เดินทางต่อนะคะพอเดินทางต่อคุณครูลืมไม่ดูนี่กลางวันนะคะภาพนี้กลางวันก็ให้พักรับประทานอาหารกันวัวก็หยุดพักคนก็หยุดพักนะคะนี่แหละนอนพักกันกลางวันเพื่อให้มีแรงหรือมีกำลังวังชาก่อนนะคะพอค่ำมาได้เวลาค่ำแล้วก็เดินทางต่อนะคะหัวหน้าที่เป็นนายกองเกวียนเนี่ยก็นั่งหลับปรากฏว่ากำลังเดินทางมาได้ไม่เท่าไหร่นายกองนายนำทางเนี่ยเกิดง่วงนอนแล้วก็หลับไปนะคะกระบวนเกวียนเดินทางเกวียนเล่มแรกนะคะแต่ด้วยความอ่อนเพลียคนบอกทางก็เผลอหลับไปโคที่บรรทุกเกวียนเล่มแรกจึงเดินทางผิดไอ้เจ้าโคตัวแรกเดินทางเป็นไงแล้วไปก็ในเมื่อไม่มีคนบังคับให้เดินทางไปมันก็เดินสเปะสปะทีนี้และทำให้เกวียนเล่มอื่นๆเดินทางผิดตามไปด้วยหลังจากที่เดินทางผิดมาพักใหญ่คนบอกทางตื่นขึ้นมาคราวนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเกวียนนำทางกลับไปที่เก่าแทนที่จะเดินทางไปข้างหน้าเจ้าโคตัวนั้น
พาคนกลับไปที่ทะเลทรายที่เก่าอีกแล้วนะคะคราวนี้ทำยังไงล่ะพ่อค้ายังไม่รู้นะคะพวกพ่อค้ายังไม่รู้ยังเดินทางจนกระทั่งนะคะเมื่อคนบอกทางตื่นขึ้นมารู้ว่าผิดทางสั่งให้เกวียนเดินทางใหม่แต่พวกพ่อค้าเกวียนทั้งหลายต่างหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเดินทางต่อเพราะเป็นเวลาเช้าแล้วอากาศก็เริ่มร้อนทุกคนก็กระหายน้ำแต่ตอนนี้เป็นไงแล้วรู้แล้วว่าเดินทางผิดแล้วนะคะเหนื่อยจะเดินทางต่อไปก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดน้ำก็ไม่มีจะดื่มเพราะว่าเททิ้งหมดแล้วนายกองเกวียนสั่งเทหมดแล้วอาหารก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีทำไงดีล่ะนายกองเกวียนพยายามแก้ปัญหาโดยเดินสำรวจหาแหล่งน้ำในทะเลทรายในที่สุดก็พบหญ้ากอหนึ่งนายกองเกวียนก็เดินหาน้ำในทะเลทรายหาไปหามาหาสำรวจก็มาสำรวจก็คือหาดูว่าจะมีน้ำดื่มไหมเพราะตอนนี้ทั้ง500กว่าคนไม่มีน้ำกินเลยนะคะนายกองเกวียนก็พบหญ้ากอหนึ่งจึงคิดว่าบริเวณที่หญ้าขึ้นจะต้องมีน้ำแน่ๆเลยจึงให้พวกพ่อค้าเกวียนช่วยกันขุดบริเวณนั้นลงไปขุดลงไปคราวนี้มาขุดกันแล้วเนี่ยนายกองเกวียนก็เลยไปบอกพวกพ่อค้าว่าไปช่วยกันขุดเพราะจะต้องมีน้ำแน่ๆเลยปรากฏว่าขุดลงไปพบก้อนหินตอนนี้ขุดกันแล้วพบก้อนหินก้อนใหญ่พอพบก้อนหินก้อนใหญ่ทุกคนก็หมดแรงไม่มีแรงขุดแล้วพ่อค้าต่างหมดกำลังใจที่จะขุดต่อไปแต่นายกองเกวียนมั่นใจว่าใต้ก้อนหินนั้นต้องมีน้ำอยู่แน่ๆจึงชักชวนให้พ่อค้าช่วยกันขุดต่อไปอีกนายกองเกวียนก็หอหูแนบไปกับก้อนหินฟังดูว่าใต้ก้อนหินนั้นมีอะไรได้ยินเสียงน้ำไหลได้ยินเสียงน้ำไหลนายกองเกวียนก็เลยสั่งให้ลูกน้องช่วยกันขุดอีกแล้วนะคะเอาละขุดกันใหม่ในที่สุดขุดไปพอผ่านก้อนหินแตกนะคะน้ำก็พุ่งออกมานะคะพวกพ่อค้านะคะก็พยายามขุดจนกระทั่งว่าใช้ก้อนหินที่แตกนั่นแหละทุบลงไปอีกกลายเป็นว่านะคะความพยายามทุบก้อนหินก้อนใหญ่ให้แตกโดยมีความตั้งมั่นว่าจะต้องทำสำเร็จในที่สุดก้อนหินก้อนใหญ่ก็แตกและก็มีน้ำพุ่งขึ้นมาพวกพ่อค้าเกวียนก็ได้ดื่มน้ำและก็รอดชีวิตมาได้เพราะความเพียรของนายกองเกวียนนั่นเองที่พยายามนะคะทำไม่ได้มีน้ำเดี๋ยวดูที่ภาพสุดท้ายนะคะในที่สุดก็มีน้ำดื่มกินกันแล้วก็พอค่ำมาก็เดินทางใหม่นะคะเดินทางใหม่คราวนี้นายคนที่นำเกวียนเนี่ยไม่กล้าหลับแล้วก็เลยเดินทางต่อผ่านพ้นคืนนั้นพอถึงเช้าก็ถึงยังเมืองที่จะต้องไปค้าขายนะคะค้าขายเสร็จก็นำสินค้าอีกเมืองหนึ่งซื้อมาแล้วก็เดินทางกลับยังประเทศหมู่บ้านของตนเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวคุณครูมีภาพการ์ตูนให้เด็กๆเห็นแต่ว่าการ์ตูนนี้จริงๆแล้วเคลื่อนไหวได้นะคะก็คนนี้แหละพยายามใช้จอบนี่ขุดเจาะจนกระทั่งน้ำพุ่งขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรกลางทะเลทรายนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องนี้ให้เห็นถึงความพยายามในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุรูปหนึ่งจนประสบความสำเร็จนะคะนี่เป็นภาพตัวอย่างให้เด็กๆคราวนี้มาดูในหนังสือของคุณครูบ้างนะคะให้ดูภาพเพิ่มในหนังสือของคุณครูนะคะมาดูหนังสือนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นภาพที่กำลังเดินทางนะคะแล้วก็เดินทางไปในกลางทะเลทรายนะคะนี่ก็เป็นภาพที่นาย
คนนำทางหลับนะคะคนนำทางหลับก็เลยทำให้เดินทางกลับมายังที่เดิมเนื่องจากว่าเกวียนเป็นไงล่ะกองเกวียนเดินทางกลับมายังทะเลทรายที่เดิมในที่สุดพอมาถึงเจอทะเลทรายที่เดิมก็ไม่มีอะไรจะกินทุกคนก็นั่งท้อกันแล้วเอ๊ะเราจะมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยชีวิตจะรอดไหมเนี่ยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพหนังสือการ์ตูนนะคะเอามาดูอีกภาพหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปนะคะภาพนี้เป็นไงคะทุกคนหมดแรงแล้วเพราะว่ายังท้อถอยแล้วหมดอะไรตายอยากกันไปแล้วในที่สุดนะคะก็เลยเป็นไงแล้วมาเจอกอหญ้านี่แหละนะคะเจอกอหญ้าพอเจอกอหญ้าก็เลยมีนายกองเกวียนก็เลยมีความพยายามช่วยกันขุดโอ้ขุดลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำในที่สุดก็เป็นไงคะลูกก็เจอก้อนหินที่บังอยู่พอทุบก้อนหินแตกน้ำก็เลยพุ่งออกมาอ่ะมาดูภาพสุดท้ายก็แล้วกันนะคะชัยโยกันใหญ่เลยพอน้ำออกมาใช่ไหมคะรอดตายแล้วทุกคนก็รอดมาได้เพราะความเพียรตรงที่พยายามขุดจากในทะเลทรายจนกระทั่งได้น้ำมานะคะอ้าวมาดูใบสไลด์ข้อคิดจากนิทานชาดกวันนี้เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนะคะอ่านตามคุณครูลูกข้อคิดจากนิทานชาดกหนึ่งมีความเพียรพยายามเขาบอกว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะไอ้เด็กๆจำไว้นะคำว่าเพียรนี่คือเราขยันตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จเช่นเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำการบ้านให้เสร็จในเวลาแค่นี้ต้องนั่งทำจนกว่าจะเสร็จถึงจะลุกไปเล่นได้ลุกไปดูหนังนิทานได้ลุกไปดูหนังการ์ตูนได้นะคะนี่ก็คือความเพียรพยายามของเราสองบุคคลจะประสบความสำเร็จและรอดพ้นจากทุกภัยพิบัติต่างต่างได้เพราะความเพียรหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวทดสอบดูซิว่าความเพียรเรื่องนี้เด็กๆของคุณครูจะได้มีความรู้นิทานชาดกเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทดสอบ5ข้อค่ะลูกปลายทางด้วยนะคะใบกิจกรรมให้นักเรียนตอบคำถามจากการเรียน